ตามทะเบียนราษฎร์แล้วคนที่ชื่อนายประกอบมูลใจไม่แค่คนนี้คนเดียวครับงั้นก็แสดงว่านายประกอบมูลใจตัวจริงได้หายสาบสูญไปแล้วส่วนนายผู้ชายที่บอกว่าเป็นพ่อของส้วมเนี่ยมันสวมรอยมาตลอดแล้วทำไมแม่ถึงยอมอ่ะนะมันก็อาจจะมีเหตุผลแล้วมันก็จะอาจจะเป็นเหตุผลที่มันใช้ขู่แม่ของส้วมมาตลอดส้วมคุ้นหน้าคนที่ชื่อนายประกอบนี้บ้างไหมมันจางมากเลยนะสาระผมลองเพิ่มรายละเอียดภาพดูแล้วครับลองดูนะส้วม